ไปส่งเอ็มมาก่อนเปิดเทอมวันแรกเหตุไล่สื่อใส่จ้ะเอาขึ้นหาวนอนค่ะอันนี้หนูไม่อุปข้างบนเหรอรองเท้าอันนั้นน่ะไม่ต้องไว้ข้างบนเอ็มจะใส่เองอ่ะห้อยเองลูกในรองเท้ารองเท้าก็ยังอยู่ข้างล่างรองเท้าฝนตกแม่มาจะได้เก็บพันดอกไม้นะดอกไม้ไปปลูกปีหน้าเหลืออีกไหมเบิ่งซอยแน่อันยังเขียวว่าท่านได้แก่ก็มีแต่ว่าไม่สนนะตัดคือเก่าเพราะว่ามันก็มีหลายอยู่แล้วนะแม่เม็ดมันได้หลายแล้วเอาพึ่งแดด 2-3 วันหรือพึ่งลมไว้อาทิตย์นึงก็จะใส่ถุงไว้บ่ให้อากาศเผาพี่น้องไม่ปลูกปีหน้าบานชื่นฝรั่งเสร็จแล้วผัดเปรี้ยวหวานของเราไปเสิร์ฟลูกเสิร์ฟผัวก่อนนะคะเปรี้ยวหวานไก่มื้อนี้เอ็มม่าไปโรงเรียนมื้อแรกไปจังได๋มวนบ่คักบ่จะไม่เป็นจะไม่เป็นมวนตอนที่แม่ตอนที่เอ็มม่าวันแต่ถูกทีโอ้เหรออันได้เจอกับมะลิน้อยบ่เป็นสาวเลยได้เนาะปออีหยังก็ว่าไม่ดูป .5 นอนผู้เดียวแม่นบ่วันนี้ป .5 แล้วเอ้าคือสิให้แม่นอนนำบ่หรือให้พ่อเรื่อยพี่ออยสิฮะคือมีความสุขแท้ทั้งกินข้าวทั้งเล่นโทรศัพท์ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนะเอ็มม่าฮะข้าวเจ้าข้าวเจ้าเหรอผัดเปรี้ยวหวานมันต้องกินกับข้าวเจ้าหน่อยล่ะตอนนี้บ่แซ่บอันเปิดเทอมมื้อแรกก็กินฮอดกันแล้วพี่น้องก็มาเล่นมาเสิร์ฟนํากันแล้ววันนัสสากันโดซาให้ผู้ไทยสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องเห็นบ่สวัสดีค่ะมะลิหน่อยเหรอไม่เอาเพราะว่ามะลิจะได้กลับบ้านแล้วอีกแป๊บนึงเพราะว่ามะลิบ่อยากกลับบ้านพี่น้องสิได้กลับแล้วก็เลยไม่เอาบ่อยากวัดดีสวัสดีค่ะเมื่อบอกกับพ่อกับแม่มาคลิปเล็กอีกคลิปหน้าไม่ใช่คลิปหน้าจ้ะบ้านนี้ปิดอยู่อันนี้พี่น้องเบิ่งห้องแม่เอ็มมานอนกับเอ็มมาฮกๆเฮ็ดกับข้าวให้ลูกล่ะแม่เอ็มมาก่ะสีมาอันกินหมักลูกบ้านเฮาเรียกหมักพุ่นนะพี่น้องเพราะว่าแม่เอ็มมาบ่มักอันแกงเขียวหวานลายไปแล้วบ่มักอันผัดเปรี้ยวหวานเยอะง่ายไงหวานอร่อยเยอะแต่ถ้าโดนฝนจะไม่ค่อยหวานไม่มากพอฝน
เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดมันเนี่ยสองสามมื้อนะว่าจะดองตอนลูกดิบๆเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็รุ่นนี้ก็ดองได้แต่ว่าผมมีเวลาดองมากสีไม่ค่อยบานมากสีดำๆเนี่ยแดงจนดำเลยพี่น้องหวานแน่นอนเห็นปะเมื่อกี้เจอพี่สาวคุณสาวมันมาไปมันเห็นถือกล้องมาไปเห็นยูทูบบอกเออหน่อยพี่สาวพ่อไอ้มากปีนี่กระดกอยู่ดุกแต่ไม่เยอะงงปะดุกแต่ไม่เยอะก็คือแม่ไอ้มากตัดกิ่งมันปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องมันก็เลยบ่มีของบนน่ะบ่มีเลยหายเบิ่งบันไดลุ่นพี่น้องนี่ยอดมันลุ่นแล้วนี่ยอดมันลุ่นแล้วมันก็คอยลุ่งคอยลุ่งเห็นไหมพี่น้องเลยโปรเจ็บพ่อแม่มาคิดอยู่ว่ามันก็ต้องค่อยๆลดลงน่ะดีนะบ่ถึกลดป้ามันถึกลดป้าละตายเสื่อมเงินให้ทําบ่งสิให้เบิ่งเจ้าเบิ่งสู่สีก็ลดป้าเลยยังว่าเกือบได้เสียเงินให้ป้าเห็นป่ะมองนี่ที่แม่มาว่าตัดกิ่งไปมันก็เลยบ่ขึ้นแม่พี่น้องนี่ขึ้นแต่ใบเห็นป่ะที่จริงต้นใหญ่มากเลยนี่สมบัติไม่ยากแล้วตายแล้วเราเก็บไว้ให้ลูกไพ่เราปีนี้ก็เลยไม่ขึ้นเลยเพราะว่าตัดใบมันยังมันสูงนะแม่พี่น้องสูงแล้วขึ้นไปเอายากเนาะเนี่ยอันนี้ก็หล่นเกือบหมดแล้วเพราะอะไรถึงหล่นเพราะว่าล้มผัดมันพี่น้องมึงเด้อเนี่ยปกติจะหล่นแบบว่าเต็มพื้นหญ้าเนี่ยเต็มป้านดินเนาะบ้านแม่มาเล็กป้านดินแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยป้านดินเพราะอะไรที่บอกนั่นแหละว่าตัดกิ่งมันไปเยอะมันก็เลยไม่ได้เป็นหมากนั่งเรือก็มีพวกกวางมากินเด้กลางคืนกวางมากินแล้วกลางวันก็อาจจะมีแกะมันหลงฝูงอ่ะพี่น้องก็มากินเนี่ยจะหลุนป้านดินอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นงาใหม่ก่อนนะงาใหม่ก็คือกิ่งใหม่นั่นแหละเถ่าแล้วกับดื้อเด้แม่ไอ้มากก็ได้บ่ทันได้เถ่าแห้งหรอกว่ะขึ้นกิ่งใหม่พูนทางพูนก็สิบ่ฮักเนาะเมื่อกี้นี่ก็บ่ได้ฮักเพียงแต่ว่ามันง่อยลงซื้อมันงาน้อยมาเนี่ยอยู่คนเดียวอย่างนี้หวานเนี่ยพี่น้องถึงสูงถึงเสียหวานหวานแบบนี้เนี่ยสงสัยไม่โดนฝุ่นเนาะอย่าลุ่มแห้งแล้วตกนะเห็นไหมนุ่นอยากกินมากนี่ไหมพี่น้องเนี่ยมากเนี่ยแหละคือให้หำคือที่แซ่บน้องเนี่ยแล้วก็อีกมากหนึ่งออกสีส้มๆนะแต่ว่าก็อยากทั้งสองมากมันสีคือสีหวานจะดอกเพราะว่าบ่มีหมากอื่นอยู่น้ำบ่มีหมากย่างปุ๋ยนะแม่คือสีหวานที่จะไหนน้อสิได้กินเนาะดีเด้นี่เอานี่ดึงมาได้แล้วเด้เอาขากล้องดึงมาถึงมันก่อนเนาะแซ่บบ่เด้นี่หวานอยู่ครับบ่ได้ว่าหวานแฮงมังนี่ย่านบ่หวานอยู่สุกบ่ทันได้แห้งสมหน่อยนึงเดี๋ยวเอามากซื้อใครทำกันนะตกแล้วพี่น้องตกแล้วย่านไม่เอามากกินเดี๋ยวเอามากสีสมนี่ก่อนนี่อ้าวกล้องผัดกลับหน้ากลับหลังอีกแบบนี้โอ้ยเอากลับไปนี่ได้มากนี่พอแล้วกินแล้วแม่มาไดเอทบ่กินข้าวแรงแล้วมากินลูกพุ่นอันแทนข้าวแรงเนาะ
มากินข้าวแรงแต่ว่ามากินข้าวดึกเนี่ยเห็นบ่สั่นเบิ่งใหม่ตันเมื่อกี้นะรุ่นไล่หลายแต่ว่าบ่เอาหลายเอาแค่มาแค่หามาลาคลิปนี้ก็พอทำได้เลยพี่น้องกาบมันมีอย่างหลายหรอกจังเสียลูกก็บ่ไปเก็บกินเลยพี่น้องลูกผัวก็บ่ไปเก็บกินเลยแต่ขั้นเฮาต้องเก็บเข้ามาใส่ตู้เย็นให้ลูกผัวจังกินแม้ตานายอิ่มมาอันพักกะลิงอยู่เทิงพุ่นล่ะกินชั่วกันจังหน่อยก่อนจักสิกินหมากได้ดีเนาะหวานหวานมากหวานนะเพราะจำเนี่ยนอกคลิปเนี่ยแล้วติจ้าขอบคุณทุกคนหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอมาด้วยจ้าบ๊ายบาย